สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่18 กุมภาพันธ์ 2559นะคะตัวแรกคือตัว InTouch นะคะก็ประกาศกำไรปี58นะคะเพิ่มขึ้น 9% year on year นะคะอยู่ที่16,000กับ78ล้านบาทนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน Advance นะคะซึ่งคิดเป็นราวสัดส่วนราว95%ของผลการดำเนินงานของ InTouch นะคะโดยผลการดำเนินงานของธุรกิจของ Advance ในปี58ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากการเติบโตของรายได้ของ Non-Voice นะคะแล้วก็ไปชดเชยตัวส่วนของ Voice ที่ลดต่ำลง EBITDA Margin ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงนะคะคือ 46% เป็นผลจากตัวต้นทุนค่าธรรมเนียมแล้วก็ส่วนแบ่งรายได้ที่ต่ำลงนะคะสำหรับปี59เนี่ยเราก็ประมาณการผลการดำเนินงานลดลงนะคะเทียบ year on year เป็นเพราะว่าเกิดจากธุรกิจมือถือที่มีการกดดันมากขึ้นนะคะในตัว InTouch ในปี59นะคะก็วางงบตัว Venture Capital ไว้นะคะประมาณไม่เกิน200ล้านบาทส่วนเรื่องผลการดำเนินงานที่กล่าวมาก็คือจะมีเรื่องของตัวไทยคมด้วยนะคะก็จะส่วนไทยคมก็จะได้รับผลดีในเรื่องของไทยคม7ที่จะมีอัตราค่าเช่าใช้สูงขึ้นนะคะแล้วก็มีไทยคม8ที่จะขึ้นสู่วงโคจรก็คาดว่ารายได้บริการจะสูงขึ้น 7% year on year นะคะแต่ในธุรกิจอุตสาหกรรมของมือถือที่มีการแข่งขันรุนแรงรวมทั้งมีการชดเชยค่าเครื่องเพื่อกระตุ้นการย้ายลูกค้าจากคลื่นสัมปทานเดิน900เมกะเฮิรตซ์เนี่ยเข้ามาในตัวของ 3G 4G ของตัว Advance เนี่ยก็ทำให้มีมองว่าจะกระทบกับส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทร่วมเนี่ยลดลงไป 21% นะคะอยู่ที่ 12,845 ล้านบาทก็เลยประมาณการในปี59ว่าผลการดำเนินงานจะลดลง 15% year on yearในตัวแม้ว่าส่วนต่างของราคาซื้อขายปัจจุบันเทียบกับราคาพื้นฐานปี59ที่56บาทนะคะจะค่อนข้างน้อยแต่ด้วยการจ่ายเงินปันผลที่สูงและสม่ำเสมอทางฝ่ายจึงแนะนำทยอยซื้อนะคะโดยปรับคาดเงินปันผลในปี59ที่ 4.36 บาทต่อหุ้นนะคะโดยคาดว่าในครึ่งปีแรกจะอยู่ที่2บาท47สตางค์แล้วก็ครึ่งปีหลังอยู่ที่1บาท89สตางค์นะคะตัวต่อไปคือ KCE นะคะแม้กำไรจะดีกว่าคาดเนี่ยก็คาดจะอัตราจ่ายภาษีเนี่ยต่ำกว่าคาดนะในควอเตอร์4นะกำไรสุทธิออกมาอยู่ที่665ล้านบาทเพิ่มขึ้น 15% year on year และ 16% Q on Q นะคะแม้ว่ายอดขายจะลดลง 2% Q on Q นะคะแต่ก็การขยายกำลังการผลิตในโรงงานใหม่ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นนะคะ 19% year on year การใช้กำลังการผลิตเพิ่มในโรงงานใหม่อัตราสูญเสียลดลงนะคะมาร์จิ้นก็จึงดีขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นมาเป็น 33.8% จากเดิมที่ 31.7% นะคะจึงส่งผลให้มีกำไรสุทธิอยู่ที่665ล้านบาทเพิ่มขึ้น 15% year on year แล้วก็ 16% Q on Q ในปี58ทั้งปีก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,240 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 6% year on year นะคะสำหรับปี59เนี่ยปรับประมาณการกำไรลงจากเดิมเล็กน้อยนะคะทางฝ่ายคาดว่าจะเป็นไปอย่างที่คาดไว้นะคะโดยที่บริษัทตามรายงานฉบับก่อนที่แจ้งว่าจะได้มีการปรับลดอัตราภาษีจ่ายลงจากสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนนะคะทำให้อัตราภาษีต่ำกว่าที่เคยคาดไว้คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น 10% year on year อยู่ที่ประมาณ400ล้านเหรียญ นะคะแล้วก็แนวโน้มมาร์จิ้นจะดีขึ้นจากการใช้กำลังการผลิตในโรงงานใหม่มากขึ้นปรับประมาณการกำไรสุทธิเป็น 2,959 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 32% year on year นะคะในตัวราคาพื้นฐานปัจจุบันเนี่ยที่75บาทนะคะเราแนะนำเพียงถือนะคะตัว LH Bank นะคะก็ตั้งแผนตั้งแผนในปี59เนี่ยตั้งยังคงมั่นในหาพันธมิตรใหม่นะคะแล้วก็จะทำเรื่องดิจิทัลแบงกิ้งนะคะโดยทาง LH Bank เนี่ยมองว่าพันธมิตรที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะมีประโยชน์ในการควบรวมนะคะโดยน่าจะเป็นธนาคารจากต่างประเทศซึ่งโดยนโยบายเข้ามาของพันธมิตรใหม่ก็คือมีเงินลงทุนใหม่ไม่ใช่การขายหุ้นออกจากผู้ถือหุ้นเดิมนะคะซึ่งน่าจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงไปแต่ก็จะทำให้เงินทุนของ LH Bank แข็งแกร่งขึ้นนะคะโดยในปี59 LH Bank ตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม 30% year on year จากปีก่อนที่รายได้ค่าธรรมเนียมเติบโตถึง 57.6% นะคะ
โดยยังเป้าโดยในการตั้งเป้าสินเชื่อนะคะปี59จะสูงขึ้น10-15%ยอนเยียนะจากสินเชื่อที่เติบโตในปีที่แล้วที่16.8%นะคะในเรื่องของ NPL นะคะก็ในปีที่ผ่านมาก็สามารถลดลงเหลือระดับเพียง1.89%จากปีก่อนที่มี NPL อยู่ที่1.98%นะคะก็ได้มีการขาย NPL สินเชื่อรายย่อยบางส่วนออกไปนะคะในปี59ก็ตั้งเป้าที่จะรักษาระดับ NPL ให้อยู่ระดับเดิมคือไม่เกิน2%นะคะถ้าเปรียบเทียบกับระดับสำรองที่ธนาคารต่างประเทศกำหนดก็จะอยู่ที่180.4%อันนี้ของทางตัวสิ้นปี59เนี่ยคะอยู่ที่98.1%นะคะก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มนะคะที่113%ในปี59เนี่ยคงประมาณการกำไรสุทธิเดิมนะคะไว้ที่ 1.9 พันล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 17.1% ยอนเยียนะคะแล้วก็ค่าจะมีการจ่ายเงินปันผล9สตางค์นะคะเพิ่มขึ้นจากปี58ที่จะมีการจ่ายประมาณ0ประมาณ 3.7 สตางค์นะคะคงราคาพื้นฐานที่ระดับราคา 1.78 บาทต่อหุ้นนะคะแต่ปรับลดคำแนะนำนะคะลงมาเป็นทยอยซื้อนะคะในตัวของแพลทินัมนะคะก็ประกาศกำไรออกมาควอเตอร์4เนี่ยผลการดำเนินงานดีกว่าคาดเล็กน้อยนะคะก็ภาพทั้งปีก็โตขึ้น 43.8% ยอนเยียนะคะกำไรที่โตขึ้นเล็กน้อยก็มาจากรายได้และค่าเช่านะคะและบริการที่ดีขึ้นจากเดิมเล็กน้อยนะคะเพราะมีการปรับค่าเช่าขึ้นแล้วก็มีรายได้อื่นๆซึ่งเป็นดอกเบี้ยรับและกำไรจากการขายเงินลงทุนเข้ามานะคะในปี59เนี่ยก็แนวโน้มนะคะกำไรก็จะทรงตัวนะคะคาดว่าจะกระโดดขึ้นมาได้ในปี61นะคะอันนี้เราคาดว่าจะเติบโตเพียง 1.9% ยอนเยียสำหรับปี59โดยที่มีกำไรสุทธิคาดไว้ที่642ล้านบาทนะคะจากการปรับค่าเช่านะคะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็แนวโน้มการดำเนินงานเติบโตแบบก้าวกระโดดจะเห็นในปี61จากโครงการที่กำลังพัฒนาอยู่นะคะปัจจุบันมีแผนพัฒนาโครงการทั้งหมด3โครงการนะคะก็คือ The Market นะคะส่วน Plaza ที่คาดว่าจะเปิดให้บริการใน 2Q61 นะคะแล้วก็ Holiday Inn Express สมุยนะคะจะเปิด 2Q61 เหมือนกันโรงแรม Holiday Inn Resort สมุยนะคะก็จะคาดว่าจะเปิดไตรมาส4ของปี61ดังนั้นก็จะเห็นว่ารายได้ส่วนใหญ่ที่จะเพิ่มเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นในปี2561นะคะคงคำแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานปี59ที่ 7.8 บาทต่อหุ้นนะคะตัวไทยอะโกรเอเนจีนะคะก็กำไรปี58นะคะเพิ่มขึ้น 11.38% ยอนเยียนะคะโดยอยู่ที่244ล้านบาทนะคะใกล้เคียงกับที่ทางฝ่ายประเมินไว้ที่240ล้านบาทนะคะการจากการปริมาณการขายเอทานอลที่เพิ่มมากขึ้นตามนโยบายของภาครัฐนะคะเพราะว่ามีการยกเลิกการขายน้ำมันเบนซิน91แต่อุปสงค์โดยรวมการใช้น้ำมันตลาดที่มีมากขึ้นก็มีแรงจูงใจทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดปรับตัวลงทำให้รายได้บริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้น 4.08% มาอยู่ที่ 2,600 ล้านบาทแต่บริษัทสามารถจัดการต้นทุนได้ดีขึ้นนะคะโดยนำน้ำตาลทรายดิบมาผสมร่วมกับกากน้ำตาลนะคะในการผลิตเอทานอลนะคะก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเงินได้ถึง 12.57% นะคะณปัจจุบันเนี่ยมีการเจรจาซื้อใบอนุญาตผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นนะคะโดยที่อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการกำลังการผลิตที่กล่าวถึงคือ 200,000 ลิตรต่อวันนะคะโดยการกับบริษัทกำแพงเพชรไบโอเอทานอลนะคะซึ่งเป็นบริษัทของกลุ่มแสงฟ้ากรุ๊ปผู้นำในธุรกิจโรงสีข้าวนะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายได้มีการทำบันทึก MOU เรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะการที่จะศึกษาการลงทุนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนของบริษัทที่จะขยายกำลังการผลิตจากเดิม 350,000 ลิตรนะคะมาเป็น 500,000 ลิตรต่อวันนะคะก็คิดเป็นการเติบโตเพิ่มขึ้น 42% นะคะอันนี้คือตั้งเป้าไว้นะคะสำหรับปี59เนี่ยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นคาดกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 19.91% ยอนเยียมาอยู่ที่293ล้านบาทนะคะโดยกำหนดเป้าหมายปริมาณการใช้เอทานอลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะคาดปริมาณการขายและเอทานอลเฉลี่ยเนี่ยจะใกล้เคียงกับปี58นะคะแต่บริษัทจะดำเนินกลยุทธ์การบริหารการจัดการต้นทุนแล้วก็เรื่องวัตถุดิบได้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะจึงคาดว่ากำไรสุทธิจะโตขึ้นได้นะคะอยู่ที่
293ล้านบาทจะอยู่ที่โตประมาณ19.91%ราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่3.20บาทต่อหุ้นนะคะปรับเป็นทยอยซื้อนะคะนิวส์นะคะก็ในข่าวนะคะก็จะมีเรื่องของเมเจอร์นะคะกำไรควอเตอร์สี่ลดลง33%ยอนเยียนะคะอยู่ที่139ล้านบาทนะคะต่ำกว่าคาดนะคะกำไรที่ออกมาต่ำกว่าคาดเนื่องจากรายได้ชะลอตัวลง7%แล้วก็ไม่มีกำไรจากการขายเงินลงทุนนะคะทำให้รายได้อื่นๆลดลงถึง48%นะคะแต่หากเทียบกับประมาณการของทางฝ่ายก็มาจากส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่ต่ำลงกับคาดด้วยนะคะเมเจอร์ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล60สตางค์นะคะมากกว่าคาดเล็กน้อยจะขึ้น XD วันที่11เมษายนแล้วก็จ่ายวันที่4พฤษภานะคะในเช้านี้จะมีการประชุมนักวิเคราะห์นะคะก็จะพูดถึงแนวโน้มควอเตอร์หนึ่งก็อาจจะมีการปรับคำแนะนำจากทยอยซื้อเป็นซื้อนะคะราคาพื้นฐาน31.50สตางค์นะคะข่าวของ GCAP นะคะก็กำไรในปี58สูงกว่าคาดเล็กน้อยนะคะควอเตอร์4มีกำไรอยู่ที่14.25ล้านบาทนะคะโตขึ้น27% Q1Q นะคะจากเป็นช่วง High Season นะคะส่วนกำไรปี58อยู่ที่55.21ล้านบาทสูงกว่าที่คาดไว้ที่53.45ล้านบาทนะคะก็บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการสำหรับครึ่งปีหลังนะคะ15สตางค์นะคะเป็นปันผลปกติ10สตางค์แล้วก็ปันผลพิเศษ5สตางค์นะคะเนื่องจากเป็นช่วงครบรอบ10ปีนะคะจะ XD วันที่26กุมภาพันธ์จ่ายปันผลวันที่25เมษายนนะคะสำหรับปี59นะสนับสนุนโครงโดยธุรกิจใหม่นะคะก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็นาโนไฟแนนซ์ในส่วนของธุรกิจเดิมจะเน้นปล่อยสินเชื่อเครื่องจักรกลทางพืชไร่มากขึ้นนะคะซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องภัยแล้งที่คาดว่าจะมีปัญหาต่อไปในปี59ได้บ้างบริษัทตั้งเป้าสินเชื่อโดยรวมโตไม่น้อยกว่า 50% นะคะคงคำแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน4บาท64สตางค์ตัวทัสโก้นะคะก็ประกาศกำไรควอเตอร์4ออกมาเพิ่มขึ้น127% เยือนเยียลดลง19% Q1Q นะคะอยู่ที่1.1พันล้านบาทนะคะหลักๆมาจากมาร์จิ้นที่ดีมากจากการวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันนะคะในปีนี้นะคะก็แผนปีนี้นะคะของปี59ก็พยายามที่จะเพิ่มปริมาณการขายในต่างประเทศนะโดยซื้อกิจการที่อินโดนีเซียและก็เวียดนามนะคะคาดปริมาณการขายยังคงในปีหน้าเนี่ยก็ยังคงเติบโตได้10-15%และแนวโน้มในมาร์จิ้นนะคะก็ยังมีความเสี่ยงเพราะราคาน้ำมันยังอาจจะปรับลดลงไม่เท่ากับปีก่อนนะคะแต่การซื้อวัตถุดิบได้มีการซื้อล่วงหน้าแล้วสำหรับครึ่งปีแรกของปี59ทำให้ความเสี่ยงมาร์จิ้นน่าจะอยู่ใน second half มากกว่านะคะก็จึงคาดว่ากำไรปีนี้จะทรงตัวนะคะอยู่ระหว่างปัจจุบันทางฝ่ายอยู่ระหว่างการทบทวนราคาพื้นฐานในเบื้องต้นคงคำแนะนำถือนะคะเพราะราคาหุ้นล่าสุดอยู่ที่ระดับ PE 8เท่านะคะเท่ากับ PE ของหุ้นวัฏจักรอื่นๆนะคะในตัวของ CK นะคะก็ราคาหุ้นลงแรงจากข่าวการเลื่อนของไซยบุรีนะคะราคาหุ้นของ CK ปรับตัวลงนะคะซึ่งต้องมีการพิจารณาในเรื่องข่าวเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างสิ่งแวดล้อมนะคะทำให้ต้นทุนโครงการนี้ก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ20,000ล้านบาทนะคะผลกระทบ GK ในแง่ผู้ก่อสร้างเนี่ยมองว่าไม่มีนะคะเพราะว่าเจ้าของโครงการจะเพิ่มงานส่วนเพิ่มให้ CK แต่อาจจะกระทบกับบริษัทลูกที่ลงทุนในโครงการนี้ในแง่เรื่องต้นทุนนะคะโครงการก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็ได้รับการจากรัฐบาลนะคะมีการสนับสนุนบางส่วนนะคะคาดว่าผลกระทบก็จะไม่มากนักนะคะทางฝ่ายคงระดับราคาพื้นฐาน31.50สตางค์นะคะแนะนำซื้อทั้งนี้มองกระแสประมวลโครงการรัฐบาลยังมีอยู่ในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะโดยคาดว่าในควอเตอร์2ของปี59จะเริ่มมีการประมูลโครงการของรถไฟฟ้าสีส้มนะคะ80พันล้านบาทและโครงการสุวรรณภูมิ2นะคะมูลค่าอีก62พันล้านบาทนะคะปิดประชุมในส่วนของวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ